เราอยากรวยอยากสำเร็จอยากให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นแต่เราไม่อยากลงมือทำไม่อยากเรียนรู้มันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่คุณจะสำเร็จได้จริงนะครับสวัสดีครับผมพันวาชวลิตนะครับผมปัจจุบันก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานผลิตอาหารเสริมเครื่องสำอางนะครับธุรกิจค้าปลีกค้าส่งธุรกิจอาหารนะครับปัจจุบันธุรกิจผมเองก็จะมีอยู่4ประเทศด้วยกันนะครับซึ่งขยายไปใช้เวลาประมาณ4ปีผมเองก็เป็นหนึ่งในวิทยากรนะครับที่จะมารับใช้ทุกท่านนะครับในวิชาเจ้าของแบรนด์นกตำนานในโปรเจกต์นี้ด้วยครับสูตรนี้ดีและก็คุ้มค่ามากๆเหมาะสำหรับคนคิดใหญ่ไม่คิดเยอะคิดต่างไม่คิดเหมือนคนที่ต้องการก้าวหน้าในชีวิตการงานคนที่ต้องการปลดล็อกชีวิตตัวเองหรือคนที่ต้องการขยายช่องทางธุรกิจใหม่ๆเพื่อเป็นทางเลือกอันนี้ก็จะเหมาะสมกับการเข้ามาเรียนคอร์สนี้นะครับในหลักสูตรนี้ก็โฟกัสชัดนะครับคือสอนให้เราคิดแบบเจ้าของรู้แบบวิชานอกตำราวิทยากรทุกคนจะสอนท่านเพื่อให้ท่านได้เป็นเจ้าของแบรนด์นอกตำราที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็ท่านนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่าง 100%ลักษณะการสอนส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นลักษณะของการแชร์ความรู้จากประสบการณ์จริงนะของผู้สอนจากวิทยากรที่หลากหลายที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับทั้งจากภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับอันนี้ครบเครื่องแน่นอนซึ่งในภาคเอกชนเนี่ยครับก็จะมีตั้งแต่ระดับวิทยากรจบป.6ก็มีครับจบคสน.ก็มีอย่างผมเนี่ยก็คือจบคสน.หรือแม้แต่ระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับอย่างเช่นดร.เพ็มรพีนะครับดร.เพ็มรพีนี่ก็จะเป็นเจ้าของโรงงานผลิตอาหารเสริมเครื่องสำอางอันนี้เป็นความรู้โดยตรงที่จะมาสอนท่านได้เลยนะครับแล้วก็คุณดอนเนี่ยเป็นผู้บริหารบริษัทที่สามารถพาคุณไปสร้างคอนเน็กชันการค้าระหว่างประเทศได้นะครับซึ่งทางคุณดอนเองก็จะเป็นวิทยากรชั้นนำและก็เชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารคนบริหารองค์กรการค้าทั้งไทยและก็ต่างประเทศนะครับแล้วก็วิทยากรอีกหลายๆท่านที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ความรู้ท่านในแต่ละอาทิตย์ส่วนภาครัฐนะครับพี่ๆที่มาเนี่ยก็มากันแบบจิตอาสากันจริงๆแล้วก็มากันในนามส่วนตัวนะครับมาที่จะมาให้ความรู้พวกเราก็จะมีตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษระดับผอ.ผอ.กองผอ.หน่วยระดับผู้กำกับในแขนงต่างๆนะที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้าเรียนในหลักสูตรของเราทุกท่านก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ความรู้เราในแต่ละเดือนนะครับต้องบอกว่าแต่ละท่านน่ะมาช่วยกันด้วยใจจริงๆครับต้องขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านมาณที่นี้ด้วยสมัครแล้วคุณจะได้เรียนอะไรบ้างโอ้โหต้องบอกว่าได้เต็มที่เต็มอิ่มแน่นอนนะครับเพราะว่าหลักสูตรที่เรานำมาสอนผ่านซูมมิทติ้งเนี่ยคอร์สเจ้าของแบรนด์นกตำราเยอะเหลือเกินนะครับเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูครับอย่างวิชาแรกนี่สอนวิธีคิดแบบเจ้าของนกตำราจริงๆนะฮะชื่อหลักสูตรก็จะมีหลากหลายในวิชาเจ้าของแบรนด์นกตำราที่เช่น1+5ความต้องการของมนุษย์อันนี้ถ้าเรารู้ความต้องการของคนเนี่ยเราก็จะเข้าใจมาร์เก็ตติ้งมากขึ้นนะครับวิชา5รู้ก่อนจะสำเร็จคิดแบบไหนได้แบบนั้นวิชาสร้างภาพสุดจ๊าบอย่าบอกใครเทคนิคการสร้างภาพแบบง่ายๆแบบไม่ต้องลงทุนแต่ทำยังไงคนรักให้คนเชื่อให้คนศรัทธาในตัวเรานะครับหรือการสอนนอกตำราในเรื่องของวิชามาร์เก็ตติ้งช่องทางการตลาดประเภทกลุ่มลูกค้าประเภทกลุ่มเป้าหมายวิชา 4P+1 อันนี้ 4P+1 อันนี้ยอดเหมือนกันนะครับคนเข้าประเภทที่เราต้องเจอหรือคนประเภทไหนที่เราต้องหลีกเลี่ยงในวงการธุรกิจในวงการค้าที่เราจะทำหลักสูตรต่อมานี่เป็นประโยชน์มากๆนะสำหรับคนที่ชอบงานบริหารนะครับก็คือวิชาการบริหารองค์กรการสร้างวัฒนธรรมองค์กรการบริหารคนนะครับหรือคนที่ชื่นชอบที่อยากจะขยายไปในตลาดต่างประเทศนะครับเราก็จะมีวิชาการตลาดในต่างประเทศนะโดยมีความรู้ความเชี่ยวชาญจากคนที่มีประสบการณ์จริงๆมาสอนให้หรือแม้แต่หลักสูตรความเข้าใจของแบรนด์หรือกระบวนการการเดินทางของแบรนด์อันนี้สำคัญนะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ชื่อบริษัทโลโก้บริษัทหรือสโลแกนนั้นคือแบรนดิ้งของเราหมดเลยนะครับแล้วก็ความสำคัญของแบรนด์เนี่ยจะพาเราไปสู่ความสำเร็จได้เหมือนกันถ้าเราสร้างมันเป็นแล้วก็เข้าใจที่จะสร้างมันนะครับวิชาต่อมาก็คือหลักสูตรซึ่งคนทั่วไปหรือแม้นักธุรกิจบางทีไม่รู้เท่าทันเขาเรียกว่าวิชารู้เท่าทันกระบวนการการผลิตถ้าคุณรู้เท่าทันกระบวนการการผลิตคุณก็จะเข้าใจและเข้าถึงต้นทุนเข้าถึงคอสอีกเรื่องนึงก็คือการขอใบอนุญาตในธุรกิจของท่านเองนะการขอใบอนุญาตสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะเขาขอกันยังไงใช้เงินกันยังไงท่านจะได้ไม่ต้องถูกหลอกว่าเอ้ยเก็บเงินใต้โต๊ะหรืออะไรเนี่ยท่านจะได้รู้ทันทีเลยนะเราไม่อยากให้ท่านถูกหลอกนะครับนอกจากนั้นจะมีความรู้เกี่ยวด้านกฎหมายนะครับเราจะมี
ู้รู้กฎหมายในหน่วยงานภาครัฐมาให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเราเป็นจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เราทำนะครับนั่นแหละตรงนี้สำคัญมากนะฮะเราเก่งมากมากหลายๆคนก็มาตกมาตายในเรื่องของการไม่รู้เท่าทันกฎหมายนี่นะครับในหลักสูตรของคอร์สของเจ้าของแบรนด์นอกกำลังของเราเนี่ยก็จะมีการสอนให้เข้าใจในระบบของภาษีถ้าท่านเข้าใจท่านจะไม่ได้โดนย้อนหลังนะครับคำว่าย้อนหลังก็คือโดนภาษีย้อนหลังหรือบางคนเวลากิจการเติบโตไปแล้วก็โดนภาษีเล่นงานเราโดยที่ว่าการตั้งต้นของธุรกิจของตัวเองเนี่ยติดกระดุมผิดในเรื่องภาษีมาตั้งแต่ต้นนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ไม่เคยได้เรียนที่ไหนมานะครับตรงนี้ก็ยินดีที่จะนำเสนอคอร์สเกี่ยวกับระบบภาษีให้ท่านด้วยในหลักสูตรนี้เรายังไม่หมดเท่านี้นะครับเรายังมีหลักสูตรสุดคิดอีกนะเราจะสอนวิชาออนไลน์แบบสายมารให้นะครับอาทิเช่นการเทคนิคการทำเพจแบบไหนถ้ามีโอกาสสำเร็จได้มากกว่าครับหรือเทคนิคการเขียนคอนเทนต์รวมถึงในเรื่องของเทคนิคของการยิงแอดโฆษณาหรือภาษาอังกฤษก็เรียกว่าบูทเพจนะฮะการบูทเพจใครๆก็บูทได้นะครับแต่ถ้าสมมติเขียนคอนเทนต์ไม่เป็นนะฮะสร้างเพจแบบไหนก็ไม่รู้อย่างนี้ก็การบูทเพจไปก็จะเสียเวลาเปล่านะครับหรือนะท่านสร้างเพจมาแล้วเขียนคอนเทนต์ก็เก่งนะฮะบูทเพจก็เก่งแต่ท่านปิดการขายออนไลน์ไม่เป็นเนี่ยทั้ง3อย่างแรกที่ท่านเรียนมาก็จบนะฮะคือคนทักมาก็ปิดการขายไม่เป็นนะนี่ก็น่าเสียดายเหมือนกันครับหรือแม้แต่เทคนิคในเรื่องของเชื่อมโยงกันในโซเชียลมีเดียก็คือชาตัดต่อภาพตัดต่อวิดีโอหรือเดี๋ยวนี้เขาสอนเพิ่มวิชาการทำไลฟ์สตรีมมิ่งหรือการสอนการสร้างเซลล์เพจนะครับอันนี้เราก็มีนะจะมีวิทยากรที่มีความรู้ชาญเชี่ยวชาญเฉพาะทางเรื่องนี้ก็มาสอนท่านนะครับรวมไปถึงการสอนในเรื่องของการวางโครงสร้างออนไลน์แบบมืออาชีพวางโครงสร้างออนไลน์แบบมืออาชีพถ้าสมมติท่านเป็นองค์กรแล้วเป็นรูปแบบบริษัทมาแล้วท่านต้องรู้ว่าท่านจะมีโครงสร้างของออนไลน์แบบไหนบ้างในบริษัทของท่านนะครับถึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ส่วนอีก2เรื่องที่ผมบอกว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะฮะไม่งั้นหลักสูตรเหล่านี้ก็จะไม่ครบเครื่องอ่ะไม่ครบกระบวนความนะครับคือหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเชิญนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจริงนะมาแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ให้เราในคอร์สเรียนได้ทราบนะก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปในแต่ละเดือนนะฮะก็จะมีนักธุรกิจที่ระดับมีรายได้หลักแสนต่อเดือนหลักล้านต่อเดือนหรือมีผลประกอบการ100ล้านต่อปีพันล้านต่อปีนะฮะอันนี้ทางเราก็จะมีวิทยากรนะที่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างที่กล่าวมาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านได้รับรู้ว่าเขาแบบกว่าจะถึงวันนี้เขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็เขาผ่านมาอย่างไรแล้วเขาล้มเหลวมาอย่างไรบ้างแล้วเขาผ่านความล้มเหลวนั้นอย่างไรเขาแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรนะวิชาที่ดีที่สุดก็คือวิชาที่ท่านได้รับจากคนที่มีประสบการณ์จริงเท่านั้นนะท่านถึงจะเข้าถึงแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตของท่านได้อย่างสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมาการเรียนการสอนสุดท้ายและท้ายสุดนะครับหลักสูตรนี้ก็จะเป็นหลักสูตรสอนในเรื่องของการให้ท่านเป็นเจ้าของกิจการนะครับคือวิธีการสร้างเขียนโปรเจกต์ธุรกิจนะฮะในนี้สำคัญมากการคิดโปรเจกต์ธุรกิจแล้วเอาโปรเจกต์ธุรกิจไปขายโดยที่ว่าเราไม่ต้องลงทุนเยอะแต่ลงทุนสมองให้เยอะกว่าการลงทุนเงินนะฮะทำอย่างไรเราลงทุนน่ะจากเงินแค่หลักหมื่นเนี่ยแต่เราไปสร้างโอกาสหลักสิบล้านหลักร้อยล้านเนี่ยมีธุรกิจประเภทไหนบ้างที่มันทำได้อันนี้ก็จะมีเป็นอีกธีมหนึ่งไฮไลท์ของการเรียนการสอนเลยนะฮะในคอร์สหลักสูตรเจ้าของแบรนด์นอกกำลังนะครับกับคนที่สมัครเรียนเข้ามาในหลักสูตรของเรานอกจากจะคุ้มค่ากับหลักสูตรการเรียนการสอนแล้วนะครับเนื่องจากทางผมเองมีโรงงานผลิตสินค้าอยู่เราก็เลยแถมสินค้าให้ท่านไปใช้ด้วยตามมูลค่าที่ท่านสมัครมาด้วยนะครับพร้อมกับบัตรสมาชิกรหัสโค้ดเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าเรียนในหลักสูตรของผ่านทางซูมออนไลน์ของเรานะครับอยากเรียนทุกท่านที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนในหลักสูตรของเรานะครับว่าการเรียนการสอนของเราก็เรียนแบบสบายๆนะครับตัวคุณเองสามารถเรียนหลักสูตรไหนก็ได้ครับเรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ในระยะเวลา12เดือนที่คุณถือสิทธิการเรียนนี้ไว้ครับมีคนถามนะครับแล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงในการเรียนนี้นะครับค่าใช้จ่ายนะฮะเราเป็นแบบพรีก็คือ 3,500 บาทท่านสามารถเข้าเรียนได้12เดือนตลอดระยะเวลา12เดือนท่านจะเข้ากี่คอร์สก็ได้เข้าเรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้อย่างที่บอกมานะครับแต่วันนี้เฉพาะ50ท่านแรกนะครับลดราคาให้เหลือเพียง 1,500 บาทรายได้ส่วนหนึ่งของเราก็จะไปช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆด้วยครับก็คิดว่าเป็นการจ่ายค่าเทอมที่น้อยนิดนะแต่คุ้มค่าต่ออนาคตของชีวิตของท่านแน่นอนนะครับนั้นเจอกันทุกวันพุธ1 ทุ่มตรงเป็นต้นไปนะครับผ่านทางซูมจริงสมัครแล้วเราจะส่งลิงก์เข้าห้องเรียนไปให้ท่านนะครับ